ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซนะครับสายฟูนะครับมาเช่นเดิมนะครับวันนี้ฝากเพลงนะครับสนิทสนอยนะครับนะฮะวันที่2ของนครศรีธรรมราชนะฮะวันนี้เดินสายพบปะกับสื่อตามสถานีวิทยุต่างๆนะครับก็เตรียมเพื่อที่จะสัมภาษณ์ในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับอันนี้ก็วันที่2ครับวันที่2วันนี้วันที่2อยู่นครวันที่2แล้วก็วันที่2ตุลาคมครับฝากเพลงในบัมชุดเก่าแล้วกันนะครับซิงเกิลใหม่ผู้หญิงชอบคนเจ้าชู้นี่ก็ฟังได้ใน YouTube นะครับอันนี้เป็นเพลงที่อยู่ในซิงเกิลอยู่ในบัมชุดแรกนะครับโทษทีนะครับก็เป็นเพลงที่อาจารย์ผมได้แต่งไว้นะครับก็เนิ่นนานหลายปีแล้วนะฮะก็เดิมทีเพลงนี้นี่ผมชอบอินโทรท่อนขึ้นที่อาจารย์ของผมแต่งไว้นะฮะโดยส่วนตัวเลยก็เลยขออาจารย์มานะครับเพลงนี้เพื่อที่จะมารวมในบั้มของอัลบั้มชุดสหายฟูผู้ชายใต้พระจันทร์นะครับก็อาจารย์นะครับชื่อเฟซนะครับก็มีเฟซบุ๊กเหมือนกันเดี๋ยวนี้อัปเดตแล้วนะอาจารย์ของสหายฟูนะครับเข้าไปแอดขอเป็นเพื่อนกันได้ที่เฟซบุ๊กจรัสนะครับชื่อจรัสนะครับอ่อนแก้วนะครับนามสกุลอ่อนแก้วนะครับเป็นคนสตูลนะครับตอนนี้ก็เปิดอู่ซ่อมรถอยู่ที่อำเภอมะนังนะครับเพลงนี้เป็นเพลงคิดถึงนะครับชื่อเพลงก็คิดถึงนะครับร้องให้ลองฟังเป็นอะคูสติกแบบคิดถึงคิดถึงนะครับจะบอกเพื่อนในเฟซทุกคนว่าสายฟูคิดถึงทุกคนครับแล้วลองฟังดูนะครับYeah, I thought
ากจะร้องให้เธอหลับนอนด้วยนะครับเพลงคิดถึงนะครับก็เป็นซิงเกิลเก่าๆนะครับในอัลบั้มชุดเก่านะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากว่าคิดถึงที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าคิดถึงนะครับนะแม้ว่าวันนี้เราจะยังเดินไม่ถึงฝันก็ยังพยายามต่อไปนะครับหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทั้งในโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ขอให้ความคิดถึงของสายฟูจากตรงนี้นะครับส่งไปถึงเพื่อนๆทุกๆคนกันแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามกันเพลงต่อไปนะครับของวงสายฟูนะครับกับเพลงผู้หญิงชอบคนเจ้าชู้ก็ฝากกันไปช่วยกดไลค์ใน YouTube ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวมีเพลงใหม่ๆอะไรก็เอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผม